สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับวิทยาครับจะมาสอนใช้เรื่อง Gmail แล้วก็เมลนะฮะขั้นแรกอ่ะเราต้องอยู่ที่ Google Chrome ก่อนนะฮะจะอินเทอร์เน็ตอันไหนก็ได้ครับเครื่อง E หรือ Firefox ก็ได้นะฮะขั้นแรกมาแล้วพอเราเปิดเสร็จปุ๊บนะเราก็จะกดเพิ่มแท็บของเราก็ได้กดคำว่า Gmail จริงๆวิธีการส่งเมลนี่เป็นอะไรที่ง่ายมากครับผมจะอธิบายละเอียดนะฮะทุกขั้นตอนทุกหัวข้อเราจะวัดว่าเราทำได้หรือเปล่านะฮะทีนี้ พอเราเปิดมานี้เราเป็นนะฮะสักครู่นะครับโอเคครับเราอยู่หน้านี้นะครับสมมุติเราจะส่งอีเมลไปถึงใครสักคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปเป็นไทยก่อนนะครับผมเราไปเป็นไทยนะฮะดังนั้นจะมีคำนี้นะฮะกดคําว่าเขียนนะครับ compose เนี่ยแปลว่าเขียนแต่ภาษาไทยคือคําว่าเขียนอ่ะโอเคสมมุติเราจะเขียนเรื่องถึงใครสักคนเดียวถึงไอ้หมอนี่แล้วกันถึงคนนี้กันครับผมเรื่องทําการบ้านด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนนะครับอย่าลืมทำนะเป็นการย้ำนะฮะกดส่งไปแล้วทีนี้เมลไอเนี่ยก็จะอยู่ที่ไอหมอนี่นะฮะไอคนที่ชื่อ34998นะฮะครับผมอันต่อมาก็จะเขียนเหมือนเดิมนะฮะแต่ครั้งนี้เราจะส่งไปให้คนอื่นแบบว่าสำเนารับเห็นไหมครับนะฮะสำเนารับสำเนารับครับผมเรื่องอะไรก็ได้ครับผมกดทำสำเนาเพิ่มครับผมฮะอันนี้ก็คือมาออปชันก็คือทางเลือกตัวสักสะกดฮะความเขียนเจอคำเลื่อนต้นฟีเจอร์นะฮะไลเซนส์คือการรับรองนะฮะแทรกรูปภาพก็คือเราจะรูปอะไรมาอย่างนี้ก็ได้ฮะสมมติเรามีรูปนี้เอ๋อ๋ออันนี้เป็นรูปของผมเองฮะฮะครับผมมันเป็นรูปที่อยู่ในเอาลุกนะฮะถ้าจำไม่ผิดครับผมแล้วก็กดปิดแล้วก็เสิร์ชรูปเข้าไปนะฮะกำหนดส่งไม่ต้องฮะสำเนารับคอนโทรลชิปซีครับผม CC นี่แปลว่าสำเนารับนะฮะสมมติส่งไอให้ค่ะคานิลันครับผมทีนี้ส่งทีนี้คนที่ได้รับสำเนารับไปอ่ะมันก็จะมีบางอันที่เขาไม่เห็นนะฮะส่วนคนที่เห็นก็คือเห็นปกติแล้วก็จะมีข้อความรับไปนะฮะแต่ผมได้ส่งเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีนะฮะครับผมก็สำหรับการส่งอีเมลก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฮะ